ตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและตำรวจภูธรภาค5แถลงผลจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดชาวมูเซอร์คือนายสำราญแสนหลวงนายพงศพักเรืองกิจสุวรรณนายสมยศเลามีและนายนพพรพนาสิริสมบูรณ์ที่มาจากอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกตำรวจสกัดจับได้ที่ถนนบ้านขุนแจบ้านเวียงป่าเป้าอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับแจ้งจากศูนย์สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยตำรวจพบรถกระบะต้องสงสัย2คันคันแรกมีนายสำราญเป็นผู้ขับขี่และนายพงศพักนั่งมาด้วยแต่ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่ตรวจสอบประวัติพบว่าทั้งคู่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและตรวจค้นรถกระบะคันที่2มีนายสมยศเป็นผู้ขับขี่และนายนพพรนั่งมาด้วยพบยาบ้าบรรจุอยู่ในตู้เซฟและในกระเป๋าเป้6ใบมียาบ้ารวม 600,000 เม็ดซึ่งมีถุงปุ๋ยขี้ไก่เต็มคันรถทับอยู่ด้านบนแต่นายสำราญปฏิเสธไม่รู้เห็นเรื่องยาเสพติดอ้างว่าได้ซื้อรถกระบะมาจากเต็นท์รถโดยไม่ทราบว่ามีตู้เซฟที่ซ่อนยาเสพติดอยู่แต่จากการสืบสวนทราบว่าเครือข่ายยาเสพติดมูเซอร์รับยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านและจะมาว่าจ้างผู้ต้องหาขนยาเสพติดเข้ามาต่อในประเทศโดยได้รับค่าจ้าง 500,000 บาทโดยนำยาเสพติดมาพักไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่และในแต่ละครั้งจะมีการขนยาล็อตใหญ่เพื่อเข้าสู่ตอนในของประเทศพลตำรวจเอกเพียวพันธ์บอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาเป็นชาวเขาเผ่าลีซอซึ่งได้รับการว่าจ้างจากกลุ่มมูเซอร์โดยจะไปรับยาบ้ามาจากแนวชายแดนเพื่อมาส่งยังพื้นที่กรุงเทพมหานครการขนของเขาเนี่ย เรามีกล้อง CCTV อยู่เขาพยายามปรับแผนนะว่าเขารู้ว่าเราใช้กล้องเนี่ยจับอยู่เขาก็เปลี่ยนแผนแล้วก็เปลี่ยนแผนตามครับเขาคงบอกไม่ได้ว่าแผนจดจำของคนร้ายจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็เจ้าที่ทุกคนก็รับทราบนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่ายาบ้าที่ต้นทางมาจากที่ไหนครับของเพื่อนบ้านแล้วจะส่งแค่เชียงใหม่หรือว่าจะเรียงต่อเข้าไปยังส่วนกลางครับส่วนกลางฮะเข้าส่วนกลางสุดท้ายก็มาส่วนกลางครับกลุ่มนี้แสดงว่าเคยทำมาหลายครั้งหรือว่าคิดว่าอย่างนั้นฮะคิดว่าคงทำหลายครั้งเพราะว่าตัวในสำราญเองเนี่ยสำราญแสนหลวงเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีบัญชีรายชื่อของตำรวจภูธรภาค5ครับเป็นกลุ่มเดียวกับนายธีรเดชสินจ้างซึ่งมีหมายจับของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดซึ่งหลบอยู่ที่ฝั่งนู้นเป็นคนบ้านเดียวกันกลุ่มนี้ปกติทำอาชีพพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าในทางการข่าวของเจ้าหน้าที่พบว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาตอนในของประเทศจำนวนมากแต่สามารถจับกุมได้เพียง 15% ของยาบ้าที่เล็ดลอดเข้ามาเท่านั้นขบวนการค้ายาเสพติดก็ไม่ละความพยายามนะครับที่จะลักลอบนำยาบ้าเข้าไปในเรือนจำล่าสุดที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีการขนยาบ้าเข้าไปในเรือนจำแต่ว่าสุดท้าย